พระอาจารย์นี่เป็นเจ้าวาดแล้วก็เป็นประธานชุมชนฉะนั้นชุมชนวัดพระธาตุช่อแห่ที่ได้เป็นสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี66เนี่ยก็มาจากการจัดการของพระอาจารย์นะพระอาจารย์จัดการยังไงฮะจึงสามารถทำให้ชุมชนนี้ได้รับรางวัลอาตมาจะเป็นตัวเชื่อมนะมาทำตัวเหมือนน้ำซึมซับไปทุกมิติทุกอนูของทุกพื้นที่นะที่มีตรงนี้หลอมรวมทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดขึ้นนะครับอาตมาขอเป็นกลางและเป็นพระนักไกล่เกลี่ยด้วยนะตอนนี้เราอยู่กับทางด้านของท่านเจ้าวาดแล้วก็เป็นประธานชุมชนวัดพระธาตุช่อแห่นะครับพระอาจารย์โกสัยเจติยารักษ์นะครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับเจริญพรพระอาจารย์นี่เป็นเจ้าวาดแล้วก็เป็นประธานชุมชนฉะนั้นชุมชนวัดพระธาตุช่อแห่ที่ได้เป็นสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี66เนี่ยก็มาจากการจัดการของพระอาจารย์นะพระอาจารย์จัดการยังไงฮะจึงสามารถทำให้ชุมชนนี้ได้รับรางวัลนะเจริญพรง่ายตามหลักทั่วไปว่าเราใช้พลังบวงนั่นก็คือบ้านวัดราชการท้องถิ่นหรือสถานศึกษาเข้ามาผสมผสานร่วมเป็นพลังพันสำคัญที่สำคัญก็คือในส่วนของวัดก็คือตัวเจ้าวาดก็คือตัวอาตมาเองนั่นแหละเป็นหลักในการที่จะเชื่อมโยงไปถึงทั้งบ้านทั้งชุมชนทั้งสังคมทั้งส่วนราชการทั้งท้องถิ่นทั้งสถานศึกษาทุกอย่างเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้เขามีส่วนร่วมเวลาเราทำงานทุกครั้งเนี่ยนะเราไม่ได้ทำคนเดียวนะเราต้องดึงบุคคลภาคีเครือข่ายเหล่านี้เข้ามีส่วนร่วมด้วยเพราะเราอยู่ในท่ามกลางของชุมชนนะล้อมรอบไปหมดเลยนะที่นี่แทบจะไม่ได้จำกัดว่าคนนั้นต้องเป็นของคนนี้คนนี้ต้องเป็นของคนนี้นะฮะวัดพระธาตุช่อแห่จะต้องยึดชุมชนนั้นเป็นหลักยึดชุมชนนี้เป็นหลักไม่ใช่เรามีหมดรอบตัวเอง360องศาใครจะมาทางไหนทิศทางไหนมาได้หมดเลยเรายินดีต้อนรับนะเราจะไม่ระบุว่าต้องเป็นหมู่บ้านนี้นะหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามหมู่สี่ต้องเป็นของวัดพระธาตุช่อแห่ไม่ใช่แล้วณเวลานี้เราคิดนะพลวัตตัวเอง360องศาถนนทุกเส้นทางจะต้องมุ่งตรงมานี่ตรงนี้นะเพราะเราเชื่อมั่นในคำที่ทุกคนกล่าวไว้ว่ามาบางแพร่แล้วไม่ได้มากราบนมัสการพระธาตุช่อแห่งก็เปรียบเสมือนกับว่ามาไม่ถึงบางแพร่นั้นคือจุดหลักที่สำคัญดังคำขวัญที่ว่าม่อห้อเมสัตถิรัตน์พลอช่อแห่สีเมืองเรื่องแพะเมืองผีคนแพร่นี่ใจงามดังนั้นก็เมื่อทุกคนมุ่งโฟกัสถนนทุกเส้นทางมาที่วัดพระธาตุช่อแห่พระธาตุช่อแห่ก็เป็นศูนย์กลางที่จะดึงคนทุกคนเข้ามาแต่เราก็ทิ้งชุมชนล้อมรอบวัดไม่ได้นะคิดว่าคือเป็นเรื่องของคติความเชื่อคติความเชื่อที่มันอยู่ในจิตใจของคนณที่นี่เนี่ยนะเป็นหลักนะเป็นเอกภาพเป็นอยู่ในที่เดียวกันโดยเฉพาะเรื่องของตำนานเรื่องของแม่น้ำแม่น้ำใช่ทั้งตำนานทั้งแม่น้ำตำนานก็ตำนานที่เกี่ยวข้องเรื่องของพระธาตุนาจอมแจ้งพระธาตุเวรเล็งพระธาตุช่อแห่อันนี้คือพระธาตุสามพระธาตุที่อยู่ในที่นี่เราจะปฏิเสธไม่ได้เลยก็จะยกไปไหนก็ไม่ได้ทุกคนก็จะกล่าวถึงเชื่อมโยงกันของความเชื่อความศรัทธาที่นี่ใครจะมาล้มล้างความคิดความเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้จากนั้นก็จากตำนานเรื่องของพระพุทธเจ้าเสด็จมาณที่สามพระธาตุนี้ตรงนี้แล้วก็วัดชุมชนต่างๆก็เชื่อมโยงกับพระธาตุสำคัญสำคัญจึงมีวัฒนธรรมจึงมีประเพณีเกิดขึ้นของณที่นี้ตรงนี้นะงานประเพณีไหว้พระธาตุจอมแจ้งเดือน5พอมาถึงงานประเพณีไหว้พระธาตุช่วงแห่เดือน6อันนี้ตามคำเมืองนะจากนั้นก็พอเดือน6ปุ๊บก็ไหว้พระธาตุช่วงแห่ก็พร้อมกับขึ้นพระธาตุโดยเด่งอันนี้คือของดั้งเดิมพูดถึงกันเด่นๆก็คืองานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแห่เมืองแพร่แห่ตรงหลวงเนี่ยมันเป็นงานที่ชุมชนดั้งเดิมเขาช่วยกันการจัดงานการจัดงานเป็นของดั้งเดิมพอมีการพัฒนาที่จังหวัดให้เป็นการเปิดเป็นจังหวัดท่องเที่ยวก็ยกระดับงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแห่ขึ้นมาเป็นงานระดับจังหวัดขึ้นมาก็มีส่วนท้องถิ่นราชการเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนจัดสรรอะไรต่างๆขึ้นมาชุมชนก็อย่างไม่ละทิ้งณเวลานี้อาตมาก็จะเป็นต้องกลับไปหาชุมชนให้ชุมชนเขาได้มีโอกาสได้มามีส่วนร่วมในการ
บริหารและการจัดการงานประเพณีไหว้พระธาตุช่วงแห่หนองแรงแห่งตึงหลวงเนี่ยซึ่งงานนี้เราก็พร้อมที่จะยกระดับไปสู่ระดับประเทศระดับนานาชาติต่อไปนะฮะเพราะว่าถึงเวลาปุ๊บก็ต้องจัดต้องทำในระหว่างวันขึ้น9ค่ำเดือนวันขึ้น15ค่ำเดือน4ใต้เดือน6เหนือทุกปีเลยกับช่วงที่เป็นงานไหว้พระธาตุจริงๆนี่คือช่วงเดือนไหนคะก็ถ้าจะบอกเดือนเนี่ยมันระหว่างคาบเกี่ยวกันระหว่างปลายกุมภาพันธ์บ้างไปเชื่อมกับต้นมีนาบ้างหรืออาจจะเป็นกลางมีนาบ้างหรืออาจจะเคลื่อนย้ายไปปลายมีนาบ้างซึ่งในแง่นั้นคือเป็นเรื่องของสุริยคติแต่งานของเราเนี่ยเป็นการจัดงานตามจันทรคติแน่ตามจันทรคติวันไหนนะพี่จัดไปปีนี้2017นี้ตรงกับวันที่18นะฮะมีนาคมไปถึงวันที่24มีนาคมเพราะมันก็ต้องเลื่อนไปตามนะจันทรคติเคลื่อนหลักคุณธรรมชุมชนคุณธรรมตรงนี้แล้วหมู่บ้านรักษาศีล5หมู่บ้านสีขาวหมู่บ้านนะที่ทำให้เกิดเป็นนะวัดประชารัฐสร้างสุขอย่างไรนะทำงานร่วมกับทุกภาคีภาคีเครือข่ายอย่างไรเนี่ยมันต้องพลวัตไปหากันทั้งหมดเลยนะอาตมาจะเป็นตัวเชื่อมนะทำตัวเหมือนน้ำซึมซับไปทุกมิติทุกอนูของทุกพื้นที่นะที่มีตรงนี้หลอมรวมทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดขึ้นนะอาตมาขอเป็นกลางและเป็นพระนักไกล่เกลี่ยด้วยนะสั่งสมมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายเที่ยวชุมชนยนต์วิถีมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ